สว่างขึ้นค่ะค่ะรู้สึกตอนแรกๆหนักศีรษะก็รู้สึกเบาขึ้นค่ะสบายค่ะนี่พอคอมแพร์ในระหว่างที่ไปให้แพทย์หมอตาก็ดูแลอะไรก็ไม่รู้แหละค่ะตามคอนเซ็ปต์ตามแนวทางเขาว่าไว้ตามวิชาการกับสองมือเปล่าเวลาที่หมอสัมผัสหมอนั่งสัมผัสกับผมสัมผัสผมก็มันคนละความรู้สึกไงหมอที่รักษาเขาจะไม่ได้สัมผัสอย่างนี้ค่ะเขาจะผ่านเครื่องแล้วก็แค่ดูผ่านเครื่องอันนึงแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการสัมผัสโดยเหมือนแบบเหมือนมีพลังเข้ามาช่วยข้างใน อย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนกับมีความรู้สึกมันจะต่างกับหมอที่รักษาเราค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ลุงงอกนวดอะค่ะมันเป็นจุดที่ว่ากดไปอันนึงอะค่ะจุดตรงนั้นเนี่ยคือหมอที่รักษาเราอะเขาจะเห็นแค่ผ่านเครื่องอย่างที่บอกอะค่ะมันไม่ถึงแต่เมื่อกี้ลุงงอกจับตรงเนี้ยค่ะมันก็โล่งขึ้นมาแบบก็คือเบาเลยค่ะเหมือนกับมันออกมาตามมือเลยแหละค่ะปล่อยมือปุ๊บจะรู้เลยค่ะก็เบาแบบเบาขึ้นมาค่ะในเรื่องความรู้สึกอย่าลืมว่าเราคือธรรมชาตินะนั่งนี่คือธรรมชาติค่ะนั่งนี่คือธรรมชาติเหมือนกันแต่นั่งอยู่ตรงนี้มันไปร่วมรู้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนอีกชั้นหนึ่งสิ่งนั้นที่บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่งนี้ทั้งดุลเลยนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดค่ะแต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในนั้นคำว่าในนั้นคือในไหนในขั้วหัวใจจุดนี้ต้องรู้ตั้งแต่เริ่มวินาทีปฏิสนธิเท่านั้นท่านยังไม่มีการศึกษานะวินาทีที่ปฏิสนธิเท่านั้นนะผมเรียกว่าโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นมาตัวเราคือหัวใจนั่นเองนี่มันเกิดแค่ตรงนั้นนะมันก่อตัวไว้ในขนาดนั้นสายสองประการมันประหลาดนะกลไกธรรมชาติประหลาดมากสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้ไม่มีทางศึกษาได้เลยแต่ธรรมชาติสามารถอธิบายได้เป็นช็อตๆได้เลยครับถ้ามีความห่างก็มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรเลยนะครับที่ได้มาจากสรุปธรรมชาติได้เพียงอธิบายพิสูจน์ผ่านจอไม่ได้แต่เขาทำอย่างนี้ไม่ได้แต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเนี่ยเป็นศาสตร์อีกแขนงผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยตรงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้เข้าไปถึงตรงนี้ท่านได้หมดทุกคนถ้าถึงตรงนี้ได้หมดทุกคนเชื่อว่าในโลกวันนี้สมมติว่ามี100 คนผมติดหนึ่งในร้อยในนั้นแน่นอนมี50ผมติดหนึ่งใน50แน่นอนมี5ผมติดหนึ่งใน5ถ้ามีแค่2ผมไม่เป็นรองใครแน่ๆหรอกการรู้ตัวขนาดนี้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นจะต้องมันเป็นรู้แล้วต้องบอกกันนะต้องถ่ายทอดมันเป็นหน้าที่ต้องถ่ายทอดเก็บกักไม่ได้ถือว่ากักเอาเองไม่ใช่ไม่ได้มันถูกภาคบังคับของมิติอะไรก็ไม่รู้แหละอย่างนี้หนูสามารถกลับไปฝึกเองที่บ้านนะรู้ตัวเองให้เองครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นค่ะกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำตามปกติที่สุดค่ะลองดูได้เลยครับตาต่างแต่เดิมหน้าซ้ายกับขวาปกติได้ใส่แว่นไหมครับปกติไม่ใส่ค่ะก็คือมันก็ยังไม่ได้ 100% อ่ะนะคะลุงงอกแต่ว่าคือจากเมื่อกี้ค่ะมันก็ภาพมันก็ค่อยๆเหมือนมันดีขึ้นนะคะมันจากที่เมื่อกี้หนูบอกว่ามันเหมือนฟุ้งๆเหมือนเราอยู่ในหมอกมันก็คือมันเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันดีขึ้น
อย่างน้อยก็คือรู้สึกว่าใจมันโล่งเหมือนแบบอะไรมันถูกเอาออกไปที่มันอยู่ข้างในของเราลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมันดูโปร่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ไปก็รอเวลาที่เขาจะต้องผมใช้คำว่าเป็นปฏิกิริยาคนเป็น action chain ค่ะมันจะไปทั่วไปทั้งมันจะบูรณาการให้หมดเองให้เวลาผ่านค่ะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแน่นอนมันแค่ครั้งเดียวจบเลยนะอีกสักหนึ่งสัปดาห์ไปจนทีนึงให้เขาให้มันละเอียดให้มันเรียบร้อยปรับพนักงานตรงนี้นะครับค่ะตื่นเช้ามาก็จะรู้ทันทีพรุ่งนี้เช้ารู้แน่นอนเลยต่างจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาแน่ๆเลยค่ะตรงนั้นโอ้ยเฮ้ยเราได้ชีวิตใหม่แล้วแบบเนี้ยจริงนะหมดเนี่ยมันทำอะไรมันไปไม่สุดเพราะมันติดตัวที่มันล็อกอยู่งานการก็เหมือนกันมันไม่สุดแต่บางทีลึกๆใจหนูอะค่ะชอบเป็นคนคิดเยอะค่ะลุงออกมันเหมือนแบบอยากให้ลุงงอกมีทริคหรือว่ามีอะไรช่วยไขเราคือหนูอะค่ะเป็นคนที่ทำงานเยอะมีภาระรับผิดชอบเยอะคือมันเป็นจิตที่หนูปรุงเองอะค่ะว่าหนูมีลูกหนูก็จะต้องคิดแล้วว่าอย่างลูกหนูต้องทำอะไรต่อไปอันนี้แค่เรื่องลูกนะคะเรื่องงานก็ต้องคิดต่อไปแหละทำให้หนูก็เลยไม่รู้ว่ามันทำให้ตัวหนูเนี่ยทำลายตัวเราเองหรือเปล่าการที่เราคิดมากไปหรือวางแผนอะไรมากไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความเจริญของมนุษย์ต้องไปรูปแบบมันคิดอย่างนี้แหละค่ะความคิดจะถูกต้องแล้วอย่างนี้อยากให้ลุงหงอกแบบช่วยปลดล็อกหรือว่าแบบช่วยแบบว่าไกด์ให้หนูหน่อยว่าทำยังไงดีแบบให้มันปล่อยวางตรงนี้ให้ได้เพราะว่าคือจริงๆทางการแพทย์นะคะผลตรวจอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะคะลุงหงอกแต่อยู่ๆอะค่ะจอหนูดับไปเลยครึ่งนึงเงี้ยค่ะโดยที่หมอ ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ก็คือแค่ฉีดสเตียรอยช่วยกดเอาไว้เฉยๆคือตัวนี้ตอนนี้หนูต้องกินสเตียรอยกดไว้อย่างเงี้ยค่ะอันตรายนะสเตียรอยค่ะก็ตอนนี้คือหนูนอนโรงพยาบาลมาประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะฉีดสเตียรอยตลอดแล้วก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องกินสเตียรอยอยู่ค่ะว้าวต้องหยุดนะค่ะก็จริงๆโดยปกติค่ะหนูจะไม่ชอบกินยาแล้วก็จริงๆหนูก็เป็นคนค่อนข้างดูแลตัวเองในระดับนึงเพราะว่าหนูมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีกิจการที่ต้องดูแลมีลูกๆที่ยังเล็กอยู่ที่หนูต้องดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะค่อนข้างรักและห่วงตัวเองแต่พอตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาหนูก็เริ่มแบบเป็นห่วงตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะสเตียรอยด์มันดีสำหรับแพทย์ค่ะอันตรายสำหรับเราแน่นอนนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่สเตียรอยด์ค่ะเพราะฉะนั้นหยุดได้หยุดไปพอเราได้สิ่งนี้เข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นผมนะผมจะหยุดเลยค่ะหยุดเลยนะแม้ว่าทางการแพทย์เขาจะให้มาแล้วก็ดูความฟื้นฟูในตาเราเนี่ยประกอบเลยถ้ารู้บริขึ้นนะนาทีนี้หยุดเลยบอกว่าต้องหยุดต้องนะฮะอย่าให้เข้ามาอีกเลยครับอันตรายหรืออะไรมันจะไปหาไตหาตับค่ะเนี่ยพวกไตพิการมาเยอะๆก็มาจากพวกนี้พวกยาแก้ปวดค่ะเริ่มต้นพวกแก้ปวดทั้งนั้นปวดมาก็อ้าวอะไรพวกแก้ปวดทั้งปวงค่ะมันก็สะสมอยู่เนี่ยอยู่ในร่างกายวันนี้ไปไหนไม่พ้นสุดท้ายมากองที่ตับและไตไตก็ย่ำแย่น่าสงสารนะถ้าถึงขั้นฟอกไตแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเอาเสียเลยนะค่ะชีวิตนี้พยายามอย่าไปใกล้มันนั้นต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเข้าใจเรื่องของการเผาไหม้สันดาปด้วยอากาศของมันครับเข้าใจเรื่องพลังงานตอนนี้ครับค่ะเข้าใจใหม่ซะวิทยาศาสตร์เอาไว้ข้างๆตัวทางการแพทย์ก็วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยวิชาช่วยไม่ได้ถึงช่วยได้ระดับหนึ่ง 100% ช่วยได้แค่ 15% ค่ะช่วยธรรมชาตินอกนั้นทำลายหมดนอกนั้นทำลายธรรมชาติหมดเช่นยกตัวอย่างเช่นเคมีเนี่ยกินฉีดเข้าไปปุ๊บต้องการที่ไปทำลายเซลล์ที่มันไม่ดีถึงจะได้ผลบวกเนี่ยผลบวกมันคือทำลายเห็นอยู่แล้วค่ะถ้ามันดีมันจะทำลายพวกข้างเคียงถ้าดีจะทำลายทำไมล่ะเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้ที่ผมเมื่อกี้เด็กหลังมกราคมปี37จะฟ้องเนี่ยกล่าวหาไม่ได้ก็ตรงนี้นะ
เราจะไปถึงตรงนั้นเลยนะเราร่างกายของเราให้มันสง่างามอ่ะอย่างอื่นเข้าไปทีนี้อย่างอื่นมีไหมที่บอกว่าเบลอพร่องก็ตอนนี้ไม่มีค่ะมีแค่ว่าอาจจะภาวะเครียดเยอะอย่างเงี้ยคิดเยอะอย่างเงี้ยคิดเยอะเป็นของธรรมดามีความสุขด้วยคิดเยอะมีความสุขชอบวางแผนตัวเองเยอะดีมากเลยครับคนที่วางแผนเนี่ยเป็นคนที่มีคนที่เป้าหมายไปถึงเส้นชัยเราก็พอวางแผนเนี่ยครับนอกจากบอกเรื่องโดยรวมแล้วลองบอกเรื่องที่หนักที่สุดนะครับที่เป็นความคิดหนักที่สุดเนี่ยระบายมันออกมาเช่นหนักสุดนะตัวนี้มันเป็นรวมเพื่อนเป็นแม่ไปนางพยาครับคือจริงๆชีวิตหนูอะค่อนข้างโอเคอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหนูหน้าที่จะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็ทุกอย่างเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบอยากให้มันดีที่สุดเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นความกดดันคือหนูมีกิจการของพ่อแม่แล้วก็มีของตัวเราเองมีทั้งหมด4บริษัทแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนทุกอย่างเราจะต้องแบกไว้เรื่องลูกน้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกตัวคือทุกอย่างเอามาคิดหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะด้วยความเคารพแสดงว่าเราเป็นคนเคาะถูกมั้ยครับค่ะเราเป็นคนเคาะโดยที่พี่ผู้ชายไม่ได้เคาะบริษัท4บริษัทก็ส่วนใหญ่ก็คือหนูจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคนเคาะเน้นย้ำว่าคนเคาะใช้ภาษาขาดใช่ใช่ใช่เป็นคนตัดสินใจทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นหัวเลยอะค่ะค่ะคือพ่อแม่ก็ให้สิทธิ์ขาดเราแฟนก็ให้สิทธิ์ขาดเราคือพอดีแฟนเป็นต่างชาติด้วยอะค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็จะให้เรารับผิดชอบทั้งหมดลูกก็เขาก็จะไม่รู้เรื่องก็จะปล่อยเราอย่างเงี้ยค่ะคือในแต่ละวันถ้าเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะหนูตั้งแต่ตีห้าเตรียมกับข้าวให้ลูกทำผมเตรียมตัวพาลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วไปโรงงานต่อคิดเรื่องงานทั้งหมด4บริษัทตอนบ่ายก็รีบไปรับลูกไม่เป็นไรครับเล่าในมองตาลงมองไปรับลูกสอนการบ้านลูกต้องวางแผนว่าลูกมีปัญหาอะไรต้องคุยกับลูกเยอะมากค่ะแล้วแค่เรื่องลูกเนี่ยบางทีแบบลูกวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วกลางวันลูกต้องกินอะไรต่อเย็นกินอะไรต่ออย่างเงี้ยทั้งๆที่เพิ่งกินข้าวเช้าเนี่ยก็จะมองคือเป็นคนคิดเยอะมองไกลเยอะอย่างเงี้ยค่ะอือครับดูไปแล้วก็ไม่ทำให้สับสนวุ่นวายเลยคือจริงๆอะทุกคนมาว่าหนู manage ได้แต่ว่าอยู่ๆหนูก็ตอนแรกหนูก็เข้าใจว่าหนูอะทำเองได้คอนโทรลอะไรทุกอย่างได้ค่ะแต่อยู่ๆมันฟองขึ้นมาด้วยว่ามันมืดไปเลยค่ะอยู่ๆร่างกายหนูก็ชัตดาวน์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะชัตดาวน์เป็นเปรียบเทียบหรือเป็นเอาพูดเป็นอวัยวะจริงๆสิคะคือตามันมืดไปเลยค่ะมองไม่เห็นไปเลยครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบอยู่ๆร่างกายมันก็ล้ามันก็แบบมันเหนื่อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบหยุดไปเลยอยากจากที่เราเป็นผู้หญิงที่เคยแอคทีฟที่แบบเหมือนมีพลังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นแบบหยุดนิ่งเหมือนรถแบบเคยเป็นรถสปอร์ตที่ขับไปไหนก็ได้เร็วๆแรงๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ก็หยุดเครื่องกดแล้วมันเหยียบคันเร่งก็ไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออเลิกค่ะแฮงแฮงจริงจังกับวิทยาศาสตร์มากกว่าหรือธรรมชาติมากกว่าครับตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าตอนนี้หนูก็เริ่มมามองเรื่องธรรมชาติค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะวิทยาศาสตร์จริงๆหนูเป็นเด็กสายวิทย์ค่ะเชื่อเรื่องสายวิทย์มาตลอดหนูโตมากับสายวิทย์พูดได้หมดผมถามอะไรพูดได้แต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆอะค่ะเราก็คือจากที่นอนโรงพยาบาลมารู้เลยว่าอะไรที่มันอยู่ข้างนอกอะค่ะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเลยอะค่ะใจเราอะค่ะเราต้องอยู่กับใจเราโอเคอยู่กับตัวเราอยู่กับธรรมชาติผมขีดเส้นให้นะครับค่ะผมเชื่อว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเรื่องงานไม่บกพร่องค่ะผมเชื่อว่าเท่าที่ฟังมาเรื่องงานไม่บกพร่องเลยตอบครับค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เป็นสิ่งที่กังวลคือเรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นเองค่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับขีดเส้นระหว่างงานกับตัวเราเนาะค่ะโอเคตอนนี้คิดอยู่แค่เรื่องตัวเราไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นแปลว่างานไม่ได้ทำให้เรามีความคิดสับสนเลยค่ะโอเคนะมันไปได้ดีอยู่นะครับมันไม่ได้ติดลบล้มละลายหรือว่าเสียหายอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคทีนี้เอาล่ะอีกอันนึงก็คือขีดเส้นระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนาะ
ธรรมชาตินิยามมันว่าเป็นเช่นใดครับธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่สั้นๆครับอย่าอธิบายยาวค่ะที่อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะอยู่สัมที่เราสัมผัสได้ที่เรามองเห็นอยู่รอบตัวเรานี่เลยอะค่ะตัวเราด้วยไหมครับตัวเราด้วยค่ะตัวเราไปเนาะเป็นธรรมชาติใช่ค่ะวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่มันเหมือนถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาค่ะโอเคเอาล่ะผมขีดเส้นนะวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองได้ไหมครับถูกต้องค่ะเราจำแนกเนาะตัวเราเป็นธรรมชาตินั่นหมายความว่าเดินไปวิ่งไปโอกาสที่จะสะดุดล้มมีได้เนาะมีค่ะโอเคเป็นเช่นนี้แล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมชาติแล้วเนาะว่ามันเป็นได้เมื่อมันเป็นแล้วมันห้ามไม่ได้เนาะค่ะโอเคตอนนี้นะครับในปัจจุบันเมื่อมันเป็นแล้วมันห้ามไม่ได้มันเป็นไปซะแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่ามันทำให้เรารู้จักธรรมชาติของตัวเรามากยิ่งขึ้นสุขภาพเราเนี่ยใช่ค่ะโอเคนะชัดเจนนะครับแยกออกจากธุรกิจเลยนะครับว่าธุรกิจไม่ได้เสียหายอะไรเลยคืนนี้กลับไปบ้านนะครับค่ะทำอะไรเรียบร้อยแล้วนอนเลยให้หลับนะครับตื่นเช้ามาคิดว่าจะมีคำตอบถามว่าตอนตื่นมาลืมตาคือก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับรู้สึกตัวก่อนค่ะมารู้สึกตัวตรงนั้นนะครับถามว่ามีใครมารู้สึกแทนเราได้ไหมครับไม่มีค่ะแสดงความรู้สึกคือตัวเราเนาะถูกต้องค่ะตอนนี้รู้สึกอย่างไรครับตอนนี้เหรอคะที่ลุงหมอกสัมผัสอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเบาเบาไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเป็นอากาศค่ะรู้สึกเบาสิคะเหมือนไม่มีตอบเหมือนค่ะตอบแบบนั้นคนฟังจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงก็คือเบาเบาค่ะนะครับนี่คือเบาเบาเป็นหนึ่งในมิติของกายใจจิตก็คือในตัวเราเนาะมิติหนึ่งของตัวเราตัวใจเป็นเรื่องของความเข้าใจแกนของความเข้าใจก็เป็นเรื่องของความรู้สึกทันเนาะแสดงว่าเราต้องรู้ความหมายมากกว่ารู้ภาษารู้ความรู้สึกมากกว่ารู้เรื่องรูปทันไหมคะทันค่ะนะเพราะฉะนั้นจับที่ความรู้สึกเป็นหลักที่เราเบาเนี่ยนะครับให้อยู่กับความเบาสบายเมื่อใดก็ตามที่ไม่เบาไม่สบายถือว่าผิดปกติไหมไม่นะคะมันอยู่ที่ตัวเรา no อธิบายค่ะเอาใหม่ค่ะตัวเราตอนนี้มันสบายสบายเนาะสบายนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่สบายเกิดขึ้นผิดปกติไหมครับถ้าตอนนี้หนูไม่สบายเหรอคะ no อ้าวตอนนี้จับอยู่ไหมไม่ได้จับไม่ได้จับนี่คือไม่ได้จับระหว่างจับกับไม่จับต่างกันเนาะใช่ค่ะโอเคถ้าสบายคือปกติถ้าไม่สบายเนี่ยมันผิดปกติไหมครับไม่สบายผิดปกติไหมไม่ค่ะโอเคนั้นเอาคำว่าจุดตัดของสีดำอะไรคือจุดตัดของสีดำครับถึงว่าเป็นสีดำก็ความมืดมองไม่เห็นโอเคเป็นไปได้ไหมครับว่าจุดตัดของเพศหญิงอะไรเป็นจุดตัดครับที่จะรู้ได้ว่าเนี่ยคือผู้หญิงรูปร่างค่ะรูปร่างโอเคพอได้เดพอได้ก็แสดงว่ารูปร่างของผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายใช่ค่ะชัดเจนนะครับนี่คือจุดตัดเนาะเข้าใจคำว่าจุดตัดไหมคะค่ะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจุดตัดของสีดำอะไรจะมาตัดให้รู้ว่าเป็นดำครับความสว่างเหรอคะความมืดค่ะโอเคโอเคตอนนี้เราหลับตาเนาะค่ะมันดำเนาะค่ะหลับตาอยู่ลองลืมตาสิครับจุดตัดของดำกับลืมตานี้มันคืออะไรมีสว่างค่ะก็แสดงว่าความสว่างมันตัดจุดดำเนาะใช่ค่ะสีขาวได้ไหมครับได้ค่ะถ้ารู้ดำก็คือจุดขาวมันตัดใช่ค่ะได้อยู่เนาะเมื่อรู้จุดตัดของสีดำก็คือขาวมาตัดดำจุดตัดของความปกติจุดตัดของความปกติจะรู้ว่ามันปกติต่อเมื่อมีอะไรมาตัดครับ
มันคือด้านตรงข้ามแบบชายกับหญิงนั่นแหละความเครียดความไม่ปกติความไม่ปกติโอเคนะค่ะชัดเจนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะโอเคมันจะตอบตั้งนานแล้วค่ะเราอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ค่ะแต่มันดีเลย์นะครับค่ะอาจจะเป็นระบบประสาทยังไม่ค่ะเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกโอเคค่ะที่พูดมาเป็นภาษาเขาทั้งสิ้นแล้วเขาก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเขาก็ให้เราใส่สารเคมีไปในร่างกายเราขออนุญาตนะครับเขาใส่ไปในตัวเราแล้วครับค่ะโอเคนะพอใส่ไปแล้วเสร็จปุ๊บก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามนั่นคือวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นภาษาเขาเคมีเขาชื่อโรคของเขาเป็นเรื่องนอกตัวทั้งสิ้นถ้าใช่จริงแน่จริงฟังให้ดีนะครับเราจะไม่มานั่งอยู่ที่นี่โอเคนะชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเราถึงนั่งอยู่ที่นี่และหรือที่นั่งอยู่ที่หน้าต่อหน้าเขาชัดเจนนะครับที่นี่เน้นย้ำในเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่จะรักษาตัวเองได้ขออนุญาตครับลุงถามว่าเราทานก๋วยเตี๋ยวตักเข้าคำแรกเนี่ยรู้รสกี่เดือนกี่ปีครับรู้รสกี่เดือนกี่ปีรู้เลยรู้เลยค่ะแทบเรียกได้ว่าเสี้ยววินาทีเดียวใช่ค่ะนี่คือธรรมชาติไหมครับธรรมชาติค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งกินทั้งทาทั้งฉีดทั้งอาบกี่เดือนแล้วครับหนูรักษามาอาทิตย์กว่าค่ะโอเคคำว่าอาทิตย์กว่าผิดธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติครับผิดธรรมชาติค่ะจบนะครับโอเคนะเจนนะครับให้แยกจำแนกนะครับไม่ได้ให้เชื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับให้คิดตามหรือคล้อยตามนะครับให้ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับลองคิดหาจุดตัดไปเรื่อยๆย้อนแย้งตัวเองไปเรื่อยๆคิดไปคิดกลับนะครับขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่ครับขอเปลี่ยนเก้าอี้ให้ด้วยนะครับยกก่อนนะครับโอเคนั่งเลยพิงให้เป็นบ้างก็ได้ครับน่าจะได้สบายทีนี้สบายมันจะหายใจโล่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโทษครับไปแล้วครับอย่าเกรงนะคะไม่ต้องเกรงเลยไม่ขาดแน่สองท่อนค่ะเพราะว่าใช้ของมีคมก็ไม่ต้องระแวงมากับเพื่อนแน่ๆแหละถ้าเพื่อนไม่รู้สึกว่าที่นี่มีประโยชน์เพื่อนจะไม่พาเพื่อนมาแน่นะครับโล่งไหมโล่งค่ะคุณลุงต่างจากเดิมไหมการหายใจหายใจโล่งเลยค่ะเบาตัวนี้ตัวเอนดี้มาแล้วครับต่อไปทำงานรู้จักเหนื่อยค่ะเห็นคำว่าเครียดไม่น่าจะมีแล้วต่อไปจริงๆคำว่าเครียดคือตัดสินใจยังไม่ได้ค่ะคำว่าเครียดที่เขาใส่กันมาเนี่ย อย่าไปยอมรับว่าเครียดแต่เราเข้าใจซะคำว่าเครียดนั้นคือการสรุปแต่ละเรื่องมันไม่ลงค่ะแค่นี้เองใช่ค่ะมันทำให้งานมันไม่จบเนี่ยถ้าเป็นงานนะจริงๆไม่ใช่สนุกกับความคิดเข้าไว้เลยค่ะอย่าไปล็อกคำว่าเครียดเหมือนคนที่เขาว่าเราต้องทำให้มันสนุกนี่มันคำว่าเครียดต้องกลับเวอร์ชั่นใหม่กลับความสุขค่ะนะจบไหมจบค่ะมีแค่นี้เองจริงๆแล้วคลิปนี้นะบอกกันเลยเป็นคลิปที่คนที่ตามงานของผมเนี่ยวันนี้จะได้เยอะในวงล้อมอย่างผมก็มาใช้วิธีใหม่วันนี้เองเมื่อวานใช้ทั้งวันในการบรรยายวันนี้มันค่อนข้างจะคนที่ไม่คุ้นเคยที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่ากล้องนี้มันจะไหวเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้สึกว่าดูคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้มันจะเวียนหัวค่อยๆทำความคุ้นเคยฮะแล้วก็จะไม่เวียนวิธีการทำคุ้นเคยขนาดคนที่อยู่ในจอนะฮะก็อยู่หน้าจอหายใจยาวๆนั่นเป็นทำให้การเวียนศีรษะมันจะไม่เวียนอีก
นี่เตือนคนที่อยู่หน้าจอประมาณสัก 30,000 คนแล้วเวลาที่ดูนี่ครับคนที่เป็นสมาชิกคนที่เป็นที่เขาเรียกว่า Subscribe เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการผ่องถ่ายจากจุดนี้ไปยังจะได้รับการชมร่วมกันจาก Case Study แค่นะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเอาล่ะ